ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับกากิวิลลี่อีกครั้งนะคะวันนี้มากันในแกมมาพาร์ท1ของวิชาภาษาอังกฤษนะคะกากิวิลลี่ขอทำเลยแป๊บนึงวันนี้จะมาสอนนะคะแกมมานั่นเองนะคะโอเคพาร์ท1นั่นเองเราเริ่มทำเลยนะคะโอเคนะคะแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ผิดพลาดเล็กน้อยกำลังแก้ไขก่อนนะคะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำนามนั่นเองนะคะคำนามเนี่ยก็มีหน้าที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของและอื่นอีกมากมายซึ่งมันไม่ได้มากมายหรอกและสถานที่นั่นเองนะแต่ว่าที่มันไม่พอหน้าที่ของคำนามก็คือประธานนั่นเองหนึ่งนะคะคำนามมันเป็นประธาน2มันเป็นกรรมและ3มันเป็นกรรมของบุพบทนั่นเองส่วนเติมเต็มภาษาอังกฤษก็เรียกว่า complement นั่นเองซึ่งประธานก็คือ subject ก็คือประธานกรรมในภาษาอังกฤษก็คือ object นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างนะคะว่ากรรมเป็นยังไงนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะกรรมก็คือเช่น I love bear อะไรอย่างเงี้ย I love อันหนึ่งนะคะ I love a bear เขียนงี้ใช่ไหมอันเนี้ยใช่ไหมเป็น object นั่นเองอันนี้ก็คือ subject อันนี้นะคะ love ก็คือ verb นั่นเองนะคะซึ่ง I love a bear ชื่อเปลี่ยนอาเป็น my ก็ได้นะฉันรัก my bear I love my bear นั่นเองซึ่งตรงตัวนี้ก็จะเป็น object นั่นเองนะคะอันนี้ I love my bear อันนี้ก็คือหน้าที่ของกรรมนั่นเองนะคะเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะมาทำกันอีกทีหนึ่งตรงประธานนั่นเองนะคะก็อันนี้นะคะก็คือประธานนั่นเองนะคะก็คือเนี่ยสมชายเป็นประธานนั่นเองนะคะ is my father นะคะสมชายคือพ่อของฉันนั่นเองก็สมชายเป็นประธานนั่นเองนะคะเป็น subject ของประโยคนี้นะคะส่วนเติมเต็มและกรรมของบุพบทเราต้องไป search หาเองนะคะใน Google เพราะว่าวันนี้กากิวิลลี่ไม่ค่อยว่างบวกกับไม่รู้รายละเอียดด้วยนะคะแต่ว่าคือคิดจะอัดไว้นานแล้วไงคะแต่วันนี้เป็นวันที่มีเวลาวันเดียวก็เลยต้องตัดสินใจหยิบยกประเด็นตรงนี้มาสอนกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะกากิวิลลี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพาร์ทหน้าจะเกี่ยวกับอะไรก็มารอติดตามชมกันเลยนะคะแต่ว่ามีคนรีเควสต์มาว่าจะให้สอนthe ใช่ไหมคะการใช้ the กับอะไรอะอะไรนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะไปอ่านนะคะเดี๋ยวอัดเสร็จจะไปอ่านดูแล้วเดี๋ยวจะลองสอนดูนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปศึกษามานะคะเขียนลงไปในตอบเขาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะลองไปศึกษามาดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาโหยนานแล้วอะแต่ว่าจะพยายามนะคะเพราะว่าเรียนก็ต้องใช้เรื่องพวกนี้มันสำคัญมากนะคะต้องใช้กันวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ